การค่ะทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะส่วนใครอยากจะพูดคุยก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองสองหมายเลขเลยครับแต่ว่าใครที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็อย่าลืมนะกันเพราะว่าต้องส่งชื่อนามสกุลจังหวัดให้ชัดเจนเลยนะคะเพราะไม่แน่เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีนะที่จะได้รับนะคะพระพุทธันใจเมตตามหาลาภก็ได้วันนี้มอบให้2ท่านด้วยกันส่วนใครจะส่งเบอร์โทรศัพท์เข้ามาขอเป็น4ตัวท้ายนะคะแล้วก็ระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนด้วยแล้วก็ส่งมาที่422-1606แบบนี้เลยต้องมั่นรู้ไหมครับว่าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสามารถบอกเรื่องของเลิกดีที่จะตั้งเสาเอกเลิกดีที่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่เลิกดีที่จะทำกิจการงานต่างๆได้ฉะนั้นคำถามเหล่านี้บางท่านผู้ชมนะฮะอย่ามองข้ามนะครับในหมายเลขพวกนี้มันเป็นการส่งผลเป็นการเติมเต็มให้กับเจ้าของหมายเลขเบอร์โทรด้วยมันจะได้สอดคล้องนะฮะตัวเลขดีเลขมงคลดีอะไรต่างๆมันก็จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีขึ้นมันเป็นความมั่นใจแต่อย่าลืมเนี่ยอะไรก็ไม่เกินพุทธะแหละครับนะฮะมีความสว่างที่สุดมีความเจริญที่สุดไอ้สายของผมก็เป็นส่วนประกอบของพุทธะนี่แหละครับเอามาเป็นเจ้าหรือพีเอามาเป็นตำรับตำราหรือว่าเอามาสอนกรรมฐานก็มาจากกสิณไฟมันสอดคล้องและต่อเนื่องมันต้องมีที่มาที่ไปมาอุปโลกมาเฉยสัมผัสอะไรได้บางอย่างไม่มีทางหรอกมันไม่มีทางนะเว้ยอดีตเขาให้มาแค่นั้นต้นทุนไม่ต่อยอดก็สุดท้ายก็บัวแรงน้ำจริงๆแต่ผมแม่งทั้งนะสร้างเยอะมากนะครับช่วยคนมันต้องมีจิตมันจะละเอียดอภิญญาจิตเกิดสัมผัสมาแต่ถ้าสัมผัสเห็นนู่นเห็นนี่โถจะบอกคุณมันจะเห็นได้ยังไงใช่ไหมมันต้องแบบมีการปฏิบัติมันไม่มีทางรักษาศีลแล้วเขาก็ไม่อวดกันหรอกนะฮะอวดอุตริตายบางทีเนี่ยเทพรักษาแต่ว่าเทวดาไม่คุ้มครองนะฮะหรือว่าแม้แต่โอปาติกะนะครับนะสัมเวสีเนี่ยให้ร้ายทันทีนะฮะเราทำบิดเพี้ยนนั่นน่ะไม่ได้ดวงตาที่3มันจะหายไปอันนี้แหละเข้าน่ากลัวใช่เหมือนที่อาจารย์บอกทุกครั้งว่าพุทธะเหนือสิ่งอื่นใดงั้นผมก็ตั้งตำหนักหมอดูแล้วอันนี้รวยไปแล้วท่านผู้ชมใช่ไหมฮะมินิคูเปอร์อาจจะ100คันแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้คือมีแต่โบสถ์นั้นเลยค่ะที่ต้องช่วงร่วมกันสร้างเนี่ยแต่10กว่าหลังเลยโบสถ์เป็น10กว่าหลัง13หลังใช่ค่ะเดี๋ยวแบ่งให้มวยไปสร้างมั้งร่วมบุญเดี๋ยวช้าเลยนะครับมาดูกันนะท่านผู้ชม SMS กันบ้างดีกว่ามาที่นี่แหละฮะชั้นแรกอย่างนี้แหละครับอริสราค่ะเบอร์โทรศัพท์8846เนื้อคู่ครับงานเปลี่ยนดีมั้ยคะวันนี้เบอร์โทรนะฮะต้องให้เกียรติเรื่องเบอร์โทรก่อน8846ถือว่าดีนะครับคุณจะได้8กับ6นะฮะเป็นเรื่องของทรัพย์นะคู่ครองคนใกล้ชิดแน่นอนมีเป็นพี่เป็นน้องมีเป็นเพื่อนแค่นั้นเองมีเป็นที่ปรึกษาแต่จะมีเยียวยารักษาใจไม่ค่อยจะมีเท่าที่ควรงานเปลี่ยนดีไหมคะดีขึ้นค่ะอริสราครับแล้วก็ในเซตนี้นะครับสองหมายเลขข้างบนนี้ขออนุญาตนะคะโทรมาลงทะเบียนอบรมกสิณไฟหรือแม้กระทั่งสอบถามเรื่องของวัตถุมงคลที่จะร่วมบุญเท่านั้นเรื่องดวงนะฮะขออภัยเรื่องการวิเคราะห์ผมไม่ใช่คำว่าดวงเพราะผมไม่ใช่หมอดูนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเป็นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่ข้างนอกเลยใช้เฉพาะนอจอสี่เหลี่ยมเท่านั้นทำหน้าที่นะครับก็วิเคราะห์ผ่านรายการแบบนี้เท่านั้นนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณชาญวิทย์ว่าอย่างไร5669กับให้เลือกให้เลือก25ดีไหมครับครูนนทบุรีนนทบุรีมันไม่มีสระอูอูเอ้ยสระอูนะฮะไม่เป็นไรพิมพ์ผมพออ่านได้อยู่นะบางทีรีบพิมพ์ไงกลัวส่งไม่ทันอ่ะมาดู225ดีครับนะฮะเลขสวยนะฮะแต่รวยตอนติดต่อเจรจา569เรื่องชีวิตเรื่องคู่ครองนะเรื่องคนรักอันนี้ดีฉะนั้นเลขครอบครัวเลขขวามือ225ข้างนี้ดินะฮะเป็นเลขเรื่องของการงานอย่างนั้นแหละครับดีทั้งคู่แต่ถ้าดีที่สุดก็คือใช้225นะครับเป็นที่ตั้งเลยนะชันวิทย์นะครับถ้าเรียกครูแสดงว่าได้ลายเซ็นแล้วแหละใช่ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่นะครับคนเกรียงไกรค่ะเบอร์นะคะ5299ญาติผู้ใหญ่จะขายที่ดินให้ถ้าซื้อจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าแล้วจะดีมั้ยครับมีเกรียงคุณเกรียงจำไว้ว่าไม่จบแน่นะฮะเพราะว่าเหมือนเขาจะให้นะฮะแต่ว่าเหตุการณ์นะครับเรื่องข้อตกลงเรื่องข้อสัญญาหรือว่าการตกลงไม่แล้วเสร็จเท่าที่ควรฉะนั้นมีปัญหาครับเราต้องเคลียร์ให้จบนะฮะถ้าจ่ายก็ต้องจ่ายให้หมดนะหรือว่ายอมเป็นหนี้สักก้อนนึงนํามาเคลียร์ให้จบอย่าคาราคาซัง มันเหมือนพลิกไปพลิกมานะฮะแต่ว่าก็ถ้าซื้อไม่เป็นไรซื้อดีนะที่อ่ะดี แต่คนต้องรอคอย ระวังนิดนึงจะอะไรแล้วจะดีหรือเปล่าคะกับขอโชคลาภด้วยครับนี่นะผู้ชายเนี่ยผู้ชายค่ะโชคลาภโชคลาภดีไหมณตอนนี้ดูแล้วนะครับมีโอกาสสูสีนะฮะเรื่องของโชคลาภกับเรื่องของการเงินที่เข้ามาดูอ๋อดูผมประจำขอบคุณครับใช่ค่ะSMS ต่อมาเลยค่ะSMS ต่อมาคุณ
พัทรเดชค่ะเบอร์โทรศัพท์9418สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองได้เลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณพัทรเดชคุณเป็นธาตุน้ำนะครับบูชานะครับถ้าบูชานะฮะพระปางยืนนะครับพระอุ้มบาทก็ได้นะฮะปางยืนนะฮะหรือแม้แต่หลวงพ่อบันแหลมนะมีโอกาสเนี่ยไปสุสาครนะฮะแล้วก็ไปขอไปสมุทรสงครามไปขอพรหลวงพ่อบันแหลมนะเสริมโชคลับลาบแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับแนะนำให้ถวายน้ำปานะนะครับช่วงคำพรรษาหรือล่มก็ได้ช่วงหน้าฝนให้กับพระภิกษุสามเณรวัดที่อยู่ริมน้ำนะฮะจะมีผลดีทำไมต้องอยู่ริมน้ำด้วยเรื่องผมแล้วกันนะครับจะไม่รู้เลยนะครับทีนี้เลขมงคลนะครับนะฮะพัทรเดชผมจะมอบเลขมงคลให้ก็คือ7 กับ 3ไม่ใช่เลขแทงหวยนะฮะเป็นเลขที่เอาไว้เติมเต็มนะเสริมเรื่องการงานส่งเสริมเรื่องการเงินถ้าถามว่า418เสียไหมก็ไม่เสียถ้าคุณเอาไปใช้เฉพาะตัวไม่ติดต่อเรื่องการงานมากมายไม่แก้ปัญหาตัวอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเลขที่ผมให้เมื่อกี้เนี้ยเอาไปเสริมเอานะครับพัทรเดชพัทรเดชนะ SMS ต่อมาเลยค่ะครับคุณนี้เลยครับคุณกฤษดานะเบอร์โทรศัพท์8143ถามว่าจะย้ายไปทำงานที่ใหม่จะดีหรือเปล่า8143ยังไงก็ต้องย้ายนะฮะเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่พอย้ายไปปัญหาทันทีครับปัญหาของเก่ารองรังของเดิมมีปัญหาไม่ค่อยดีซะที่ควรแล้วทำไงกฤษดานะฟังอาจารย์ไว้อย่างว่าฟังครูไว้อย่างว่าถ้าช่วงเนี้ยเราติดปัญหาเนี่ยมันติดแค่ระยะประมาณ2เดือนต้นๆนะสมมุติว่าเราย้ายไปเนี่ยมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยสิงหา20ประมาณก็เบาแล้วฉะนั้นอย่าไปผีผามเปลี่ยนลาออกหรือว่าไปพูดวิเคราะห์นะให้มันเสียงานเสียการเปล่าเดี๋ยวจะมีเรื่องกันทั้งเปล่าแล้วก็นิ่งๆเฉยๆแล้วก็ดูทิศทางลมมันก่อนแต่เอาตัวรอดครับกฤษดา SMS ต่อมาค่ะอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมนะฮะส่งกันเข้ามา SMS ต่อมาคุณเมธินีครับเบอร์โทร2935การเงินการงานเป็นยังไงคะเป็นงั้นแหละนะครับถูกหวยไม่แล้วฮะแบ่งกัน 30% ในการทำบุญนะกับเพิ่มมีทั้งมีค่ะถูกประจำรถเขาผูกไปยานางหนูก็แอบผูกทุกพิธีนะนี่ก็ชื่นชมอย่างคณะของพวกเราเนี่ยฮะเวลาไปเจอเป็นครอบครัวนี่เดี๋ยวก็จะเอาป้ายแผ่นพระผู้บริหารจอมราชันนะฮะไปพร้อมกับมีไปพร้อมกับคณะพวกที่ไปกันนะก็อนุโมทนาบุญด้วยคือป้ายผู้บริหารจอมราชันต่อไปเนี่ยเวลาใครไปอ่านไปขอพรนี่มีคำสวดแล้วจะได้ไว้ตรงที่บริเวณฐานแล้วก็มีฐานแล้วก็มีที่ตั้งด้วยนะต้องขอบคุณคณะนี้แฟนรายการทุกคนด้วยนะฮะเอาไปสร้างเติมเต็มไปนะครับใครผ่านใครไปกราบไหว้ขอพรพระบุญฐานจอมราชันนะครับนะหลายคนไปขอพรมาเยอะเลยแล้วก็บอกว่ามาศรัทธามาก่อนปฏิหารจริงๆงั้นไปดูให้นะSMS ต่อมาค่ะดีใจไหมล่ะดีใจหรือเสียใจดีเนาะมันก็มาประจำนะเจอกันบ่อยๆนะครับคุณสุนันทาเลขบัตรเบอร์โทรศัพท์นะ4265ทำบุญอะไรเสริมการเงินถึงจะดีคะลายเซ็นได้แล้วกลัวให้อีกนะครับอ่ะสุจันทามากลับมาเรื่องราวของเลขเบอร์โทรนะครับ4265ทำบุญสร้างกุศลนะครับแนะนำเลยนะครับว่าผมไม่ได้บอกเองนะฮะไอ้เลขตรงเนี้ยมันเป็นเลขเรื่องของการป่วยเจ็บทำบุญควรจะทำบุญกับเรื่องน้ำมันตะเกียงแล้วก็ทำบุญเกี่ยวเรื่องของการที่ทำเวชภัณฑ์ยานะครับพระนะอาจจะเป็นยาสามัญประจำบ้านก็ได้ที่จำเป็นต้องใช้อย่างต้องเสียพวกนี้นะฮะเป็นขวดเป็นอะไรก็ถวายเลยยิ่งดีนะครับครับคุณสุนันทาครับอะไรเซ็นได้แล้วนะเอสเมสต่อมาค่ะผมชอบแถมก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านถ้าเกิดว่าใครได้แล้วก็ส่งบอกแบบนี้ก็แล้วกันลายเซ็นมี4แบบดินน้ำลมไฟนะถ้าใช้อย่างใดก็ใช้ต่อเนื่องไปอย่าไปเปลี่ยนบ่อยนะแต่ผมก็จะให้ตามสิทธิ์ของท่านนะครับเอสเมสต่อมาค่ะเอสเมสต่อมานะคะคุณสมดีต้องนำสกุลคุณสมดีจันทร์อ๋อนี่ก็เป็นพี่ชายคนโตค่ะได้ที่ทำงานใหม่น้องสาวเขาน้องสาวนะฮะได้ทำงานใหม่ก็คือนี่แหละเขาอยู่น่าอยู่กับพี่พงษ์นะอยู่กับพี่พงษ์สมพงษ์เบอร์โทรก็1961ขอลายเซ็นจากครูครับอ๋อได้เลยครับเอาเดี๋ยวก่อนสมดีตกลงเป็นผู้หญิงผู้ชายนะหรือว่าเป็นแบบพี่พงษ์ส่งให้อย่างงี้เปล่าไม่รู้ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายก็เอาตามวิเคราะห์กันแล้วกัน1961ดีมั้ยนะฮะขี้เบื่อนะครับทำงานน่ะต้องใจหนักใจร่มๆถ้าเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่ค่อยสู้ดีนักแต่งานนี้โอเคถูกสเปคคุณครับลายเซ็นคุณสมดีจ้ะมาทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์วันนี้เข้มข้นอย่างแน่นอนสมดีดีสมใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณสมบุญนี่เอาทุกสมเลยไหมเอาส่งมาให้หมดเลยสมดีสมบุญสมทรงก็เอาไปมาเดี๋ยวมากันอีกเยอะเลยงั้นก็สมส่วนงั้นแหละสมส่วนนี่ส่งมาจากจันทบุรีด้วยมาทุกสมเบอร์โทรศัพท์8755ดีไหมคะครูแล้วก็วันที่6กรกฎาคมนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดขอพรครูด้วยค่ะ Happy birthday to สมบุญค่ะครับโอเคนี่อ่ะ
มาดูกันก่อนนะครับอยากได้เพิ่มเติมเลยวันที่6วันไหนอะวันที่6กรกฎาคมน่าจะประมาณวันพุธค่ะอ๋อวันพุธพอดีก็เดี๋ยวอวยพรวันพุธแล้วกันอีกรอบนี่ส่งมานะส่งให้ทันนะสมบูรณ์ดูว่าวันนี้วันเกิดหนูถ้าวันเกิดนะส่งมาแล้วก็จะเดี๋ยวอันนี้ต่างหากนะจะให้หลวงพ่อสันใจองค์นึงเห็นเวลาใจดีมอบให้คุณสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ขอให้พรใดที่ได้สร้างมาให้บารมีที่เกิดขึ้นมาแต่ก่อนเก่ามาประเจอเจอในวันนี้แล้วนะครับหรือเจอในบุญเก่าเนี่ยขอให้ส่งเสริมเติมเต็มนะประสบความสำเร็จครับจ้ะครับเอาละนะแล้วมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพัศรินค่ะคุณพัศรินนะครับชื่อยาวๆนะครับมีตัวรอเรือกัลลันเป็นอำนาจเรื่องของโภคทรัพย์นะฮะเป็นธาตุน้ำอ่ะมาจ้ะเบอร์โทรศัพท์นะคะก็4ตัวท้าย5515ถูกต้องเนาะ5515นะครับเลขที่เบื่อนะครับเบื่อเหมือนจะใช่ก็ไม่ใช่เหมือนจะเป็นก็ไม่เป็นเหมือนจะถูกสเปคเรื่องงานก็ไม่ใช่ไอ้เลขเปลี่ยนแปลงเรื่องงานครับจะเปลี่ยนแปลงนะครับจะเบื่อๆอยากๆแต่สุดท้ายต้องทำต่อแล้วก็ยังบอกว่านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่คุณกำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องการเงินหรือว่าการต่อเติมหรือว่าการที่เราจะต้องเปลี่ยนยวดยานพาหนะด้วยอันเนี้ยมันจะเข้ามาปลายปียังไม่ตอนนี้หรอกนะครับอ่ะคำถามเชิญนะครับคำถามที่คิดว่าอยากจะทราบคิดว่าอยากจะให้วิเคราะห์ให้ครับเชิญครับก็อยากมีธุรกิจของตัวเองค่ะครับว่าจะมีโอกาสเริ่มเมื่อไหร่ค่ะมาดูกันนะครับเริ่มแล้วนี่ฮะทำเสริมได้เลยเพราะว่าจังหวะเราเปิดแล้วจริงๆได้แต่คิดแต่คิดมาปีที่แล้วก็คิดแต่ยังไม่ลงมือทำเดือนเมษาก็ว่าจะทำจะทำก็ไม่ได้ทำอีกมันเลื่อนไปเรื่อยๆแต่มันเนิ่นและมันน่าจะมีโอกาสได้ทำช่วงที่เห็นใกล้ๆนะฮะแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำคือช่วงประมาณปลายเดือนของกันยาครับวันที่20ไปแล้วมีโอกาสแต่ทำร่วมนะทำเป็นคู่ขนานกันไม่ใช่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจบกันไม่ใช่ครับอ้าวเนี่ยประวัติศาสตร์จ้าเรื่องปัญหาเรื่องเงินทุนอะไรอย่างนี้ป่ะคะโอเคถ้าเงินทุนช่วงนี้มีแต่ช่วงนู้นผ่านไปเขียวครับช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเราอะรายรับรายจ่ายติดลบเยอะกว่ารายบวกนะฮะรายรับอะนะคือรายจ่ายอะนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องหมายบวกจะเพิ่มนะฮะเงินจะพองพูมาช่วงที่ผมบอกว่าลงทุนน่าจะมีโอกาสได้นะเปอร์เซ็นต์เสี่ยงจะน้อยๆเนี่ยช่วงนั้นเลยนะครับนะฮะไปกันยานะครับแล้วก็มีนิดนึงนะฮะอยากจะบอกว่าในเส้นสายนะฮะประกาศชีวิตคุณเนี่ยมักจะต้องอยู่คนเดียวนะฮะเก่งคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวก็มีคนรู้จักใกล้ชิดได้แต่อยู่ห่างๆกันอยู่ใกล้กันแล้วคนละความคิดครับห้ามทำธุรกิจร่วมกันมีปัญหากับผมแล้วเรื่องคู่ครองอาจารย์ส่วนที่โสดยังโสดอยู่อ๋อโสดอยู่แน่นอนเนี่ยที่ผมบอกไงฮะการใช้ชีวิตที่อยู่เดียวแล้วเนี่ยการที่จะมีใครสักคนเข้ามานะตอนนี้มันเป็นเพียงเที่ยงแค่สายแสงสว่างเล็กๆแล้วก็จรจากไปแค่นั้นเองครับนะจ้ะเป็นยังไงครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับแล้วจะมีโอกาสเป็นตัวเป็นตนไหมคะเนี่ยมีโอกาสเป็นตัวเป็นตนไหมคะคู่ครองใช่ไหมคะคู่ครองคือก็เข้ามาจริงแต่ว่าแค่มิตรภาพแล้วก็คุยนะฮะคุยกันถูกใจนะระยะหนึ่งนะแต่ความเข้าใจคุณเป็นก็จะกลายเป็นนะฮะทิฏฐิคนละความคิดไปมันไม่ค่อยซอฟขอเบอร์คู่ไหนจ๊ะขอเบอร์ผมนะ1 2 3 4 5 6 7 8และก็10ครับเบอร์ไม่เคยให้ใครเลยนะครับนะฮะเพราะเบอร์ผมเนี่ยโทรมามีหลายเบอร์แต่เบอร์ที่ดีสุดขอเบอร์ที่แบบเสริมเรื่องคู่ครับขอเบอร์คู่ผมก็ไม่รู้ว่าจะขอเบอร์ผมไม่มีอ่ะฟังกันนะครับหมายเลขเป็นมงคลเลขมงคลที่จะเสริมคู่ครองนะครับมันมีเลข1ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เลข3 1 3เลขคู่ครองคนใกล้ชิดใครที่เป็นโสดเป็นโสดทำไมเนี่ยก็คือให้มี1 1 3ไว้เยอะๆแล้วจะสละโสดครับนะตามนั้นครับค่ะเนี่ยรีบจดเลยจดเยอะๆโดยรวมค่ะโดยรวมนะถ้าภาพรวมเนี่ยเรื่องของการงานก่อนการงานนะครับว่านะบางครั้งเนี่ยเรามุ่งหวังคาดหวังไว้เยอะแต่สุดท้ายไม่ได้ดั่งใจเราแต่ว่าก็ดีอย่างคุณเป็นคนที่ตามน้ำได้นะพอจะแรงๆไปก็ซอฟได้สมัยก่อนไม่ได้ไงแล้วณตอนนี้รู้จักเก็บเลขผสมมากนอนไม่ไหวแล้วนอนไม่เอาเก็บเยอะเลยเก็บเยอะขึ้นเยอะขึ้นน่ะนะช่วงนี้มันก็จะมีรอยร่วงรอยรั่วมั่งแต่ว่าไฟเขียวครับแล้วช่วงประมาณที่ผมบอกอ่ะกันยาไปปลายเนี้ยมันจะมีโอกาสได้ผ่านแล้วนะครับลายเซ็นได้ไปยังครับนะฮะคุณประพัฒน์สรินครับยังไม่ได้เลยค่ะโอเคชมรายการมานานหรือยังหรือเพิ่งชมครับก็จะพักแล้วนะคะโอเคนะฮะตอนแรกว่าจะดูครั้งเดียวแต่ตอนนี้ก็ได้ชมรายการอยู่นะครับขอบคุณที่ชมรายการโดยตลอดเดี๋ยวลายเซ็นจะส่งลายเซ็นมอบให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีจ้ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
นี่แหละนะก็ส่ง SMS โทรเข้ามาก็จะมีโอกาสนี่ลายเซ็นไอ้กันเนี่ยเบอร์โทรอะไรมั่วหนูคะเอาสามตัวท้ายสามตัวท้ายห้าค่ะนะฮะเป็นส่วนต่อไปห้าสามตัวเนี่ยเป็นส่วนต่อไปเอาเหรอคะใครที่1133นะฮะสลัดโสดมีแฟนสวยแล้วครับแล้วก็มีแฟนที่บีรักยิ้มด้วยก็บอกงั้นเดี๋ยวไปหาใช่หรือไม่ใช่ก็เชื่อเอาค่ะใครโสดอยู่ลองไปหาเบอร์นะเชื่อเอา1313หน่อยละกันเชื่อตามศรัทธาแล้วกันค่ะคุณพานิดว่าอย่างไรเบอร์โทร9452เนื้อคู่การงานนี่เด่นมากเด่นมากนะฮะรอบปีนี้จะเด่นชัดเรื่องคู่ครองคุณกชิตจะเข้ามานะฮะเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจได้ดีส่วนการงานนะฮะการงานเป็นขาบวกนะครับอะไรที่ผมว่าไม่เป็นปัญหาแล้วแหละมันอยู่ในเงื่อนไขหลักการที่คุณต้องทำต้องเดินตามกระแสเขาส่วนหนี้สินนะครับซ้ำซ้อนนะฮะเฟื่องฟูมาระยะสั้นๆแล้วก็หายไปจังหวะดีๆปลดหนี้ไม่ค่อยได้เลยนั้นพาณิชย์สู้ต่อลุยต่อนะครับขอใช้ชื่อนี้เป็นลายเซ็นนิดนึงนะครับตัวอย่างลายเซ็นที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้ลายเซ็นที่เสริมไว้ท่าทั้ง4นะครับดินน้ำลมไฟครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมามาที่คุณสาวิตรีครับเบอร์โทรศัพท์7030สาวิตรีนี่เขาโอ้โหนะนามสกุลสรเสริญเนี่ยนะครับมาบ่อยนะครับนี่จากระยองด้วยระยองเจอกันที่ที่วัดสมานมิตรนั่นเองการงานการเงินดีไหมคะเบอร์นี้7030 707030นะฮะดีครึ่งนึงนะฮะดีครึ่งเดียวเรื่องงานครึ่งอีกครึ่งนึงก้าวไม่ผ่านครับผมกำลังบอกว่าความเป็นกังวลแค่นั้นแหละที่ทำให้ใจมันท้อแท้แต่ถ้าไม่อยู่ที่ใจไปได้ครับแล้วส่วนเรื่องของโชคลาภนะฮะเรื่องของการงานที่จะมาฟูเฟื่องอีกครั้งเนี่ยผมแนะนำเลยว่าณตอนเดือนนี้ไม่เท่าไหร่เดือนหน้าเด่นชัดครับอะไรที่คิดอะไรที่หวังอะไรที่เป็นกำลังที่ดีเนี่ยมักจะได้จากบริวารกับคนรอบข้างเข้ามาเกื้อกูลฉะนั้นแล้วไปต่อเลยครับสาววิตตีครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภฤกษ์นะคะคุณมีเลิกมีชัยเบอร์นะ1945เบอร์โทรศัพท์1945งานกับโชคลาภมีไหมคะงานกับโชคลาภโชคลาภเด่นชัดนะครับสุภฤกษ์ในทิศทางที่คุณคิดว่าหวังว่าจะได้ว่าจะได้รับมีแล้วฮะแต่ว่าการงานที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่งานนี้เขาว่าคู่อุปถัมภ์มันน้อยมีแล้วคนออกหน้าออกตาแต่สุดท้ายติดลบโดนเขาว่าบ้างกล่าวบ้างนะแต่ใจยังนะไม่ด้านพอนะครับยังต้องแข่งยังต้องแข็งเราเองก็ต้องนะฮะใจไม่แข็งนะฮะมันก็จะมันต้องอดทนเข้มแข็งหน่อยนะครับแล้วก็เข้มขังด้วยลายเวทมนต์ไปเยอะๆนะครับสักการะเทวดามากๆนะใจมันสบายก่อนถูกเลิกเลิกจะได้ดีกับคุณเนี่ยนะครับ SMS ต่อมาค่ะครับมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณกัญญาครับเบอร์โทรค่ะ4463บอกว่าขายของคนเงียบจังค่ะตะโกนดังๆให้เต็มซอย ว่าฉันขายดีเอ้าจริงๆนะเสริมดวงด้วยอะไรเสริมดวงด้วยดีจริงๆแล้วกัญญาเนี่ยขายของไปเสน่ห์บนใบหน้าลูกค้าหลงใหลค่ะเสน่ห์บริการลูกค้าบานตะไทยมวยจำแม่นไม่โอ้โหนี่แหละกัญญาทำที่มวยบอกเลย สิ่งตรงนี้เขาบอกว่า2สิ่ง2อย่างมันไม่อยู่ที่เรื่องดวง มันอยู่เรื่องของการกระทำฉะนั้นแล้วหลังๆเงียบๆนะมันก็เหตุของธุรกิจส่วนหนึ่งแล้วว่าของที่บางทีเขาไปใช้ของที่จำเป็นมากกว่าหรือไม่ใช่คุ้มค่านะฮะจำเป็นมากกว่าแล้วก็มูลค่าเม็ดเงินนะมันเข้ากันเขามีตัวเลือกอยู่ฉะนั้นแล้วอยากเสริมดวงเสริมด้วยพระศิวลีนะครับใช้พระคาถาพระศิวลีนะชาลิติแล้วก็น้ำมนต์เนี่ยเขาเชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยปะพรมไม่ทั่วนะฮะก็จะทำให้โชคเสริมโชคลาภณชาลิตินะชาลิติปะสิทธิราพาเงินทองไหลมาเทบาด้วยณชาลิติเนี่ยคาถาหลวงพ่อพูนก็ได้อันนี้ก็ใช้ได้นะครับน่ะให้คุณกัญญาเนาะ SMS ต่อมาค่ะเอสต่อมาคุณปุณณดาเบอร์โทรศัพท์มี2หมายเลขเลยค่ะวันนี้เดือนวาเลนไทน์นะไม่ถึงแล้วอ๋อสังเกตเป็นครึ่งปีค่ะอ๋อครึ่งปีให้หลังนะครับก็แสดงว่าเข้าพรรษานะฮะเบอร์โทรศัพท์ปุณณดาครับ5192กับอีกเบอร์หนึ่งคือ2332เงินงานความรักงานที่เด่นชัดขึ้นนะฮะงานที่นะจริงๆแล้วเนี่ยใครที่เป็น19นะฮะ19อยู่ท้ายอยู่ตรงกลางก็ตามนะฮะ1991เนี่ยเป็นช่วงที่ขาขึ้นเรื่องเงินแต่ว่าพัดภาคเรื่องการความรักหน่อยเดียวฉะนั้นแล้วไอ้สิ่งต่างๆที่คิดว่าจะใช่นะฮะเหมือนจะเด่นชัดมาคุณก็ต้องเว้นห่างเว้นช่วงนะฮะความโดดเด่นมันยังเข้ามาที่ควรก็เป็นมิตรภาพเล็กๆสะเก็ดดาวน้อยๆมาก่อนสุดท้ายแล้วก็เอื้อมถึงครับเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่4221606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาเลยค่ะ024960493และ024960494ส่วนใครอยากจะไปอบรมกสิณไฟนะหรือว่าจะร่วมการบูชา นะคะไม่ว่าจะเป็นพระศิวลีหรือว่าพระสามกษัตริย์ก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยพักกันสักครู่ค่ะ